เรามาถึงกันแล้วนะฮะเราจอดรถกันแล้วนะฮะเราก็กำลังเดินไปที่ร้านกันโอ้ยดูคุณตายชุดชวบชวาบมากเลยวันนี้นะครับโอเคครับโอ้โหนะฮะมาถึงร้านแล้วนะฮะว้าวโชคดีแต่เตรียมนะฮะเรามาถึงร้านแล้วนะครับในเวลานี้ดูคนต่อแถวครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าเราจะลองโต๊ะได้ไหมอ้าวรถมาบังเลยเซ็งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเดินไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะได้โต๊ะไหมวันนี้เยอะมากคือก่อนจะกินร้านนี้คนมันเยอะนะครับอาจจะต้องมีการลงคิวนะครับเราจะลงคิวให้ตรงนี้ก่อนนะครับลงคิวตรงนี้ก่อนเลยแล้วเราก็รอคิวนะครับโต๊ะว่างแล้วเราค่อยเข้าไปข้างในกันนะดูบรรยากาศนะครับโอ้คนเยอะมากอันนี้เป็นส่วนของที่เป็นบักกุเต๋นะฮะจะอยู่มุมนี้นะครับดูหม้อถ้วยนะครับแล้วก็อยู่ร้านข้างๆกันนะครับดูคนในร้านเรียบเลยเดี๋ยวเราได้เวลาฮะเราไปลองชิมกันดีกว่าเมื่อกี้นะครับพอเราได้บัตรคิวจากหน้าร้านเรียบร้อยนะฮะเราก็ออเดอร์สั่งแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคือร้านนี้เหมือนเขาจะมี3คูหานะฮะนะครับ1ก็คืออันเนี้ยของเขาที่1ไอ้ตรงเนี้ยก็บักกุเต๋อีกที่นึงนะครับเป็นโชคดีเหมือนกันนะครับแต่เตี้ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฮะนี้เราข้ามถนนมาปึ๊บนะฮะแล้วก็เป็นร้านฝั่งนี้เป็นร้านที่ใช้สำหรับนั่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันนะครับนะเดี๋ยวให้ต่ายเอาบัตรไปยื่นนะนั่งโต๊ะกันนะครับเรามาดูในร้านกันนะครับโอ้คนอรังมากคนอรังมากคนอรังมากและเราก็ได้โต๊ะหน้าร้านเลยนะครับดูนะฮะคนเยอะมากคนเยอะมากนะครับเป็นไงครับจะได้ลองละนะครับเรารอคิวนานพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลองดูใช่ก็ไม่รู้ว่าเราจะกินหมดหรือเปล่าแต่เราหยิบมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราออเดอร์บักกุเต๋ที่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารีวิวว่ามันจะอร่อยสมชื่อไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับได้มาแล้วครับก็บักกุเต๋ในตำนานของฮันจังนะฮะมาลองดูนะครับก็จะมีเนื้อมีเครื่องนะฮะกระดูกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เห็ดเข็มทองเต้าหู้เขาบอกร้านนี้เด็ดมากก็ทานคู่กับผักใครชอบใส่ลงไปนี้เลยก็ได้หรือใครชอบประมาณว่ากินแยกก็ได้นะลองใส่ไปเลยแล้วกันเขามีปลาต้องโกกับปลาต้องโกด้วยโอเคเดี๋ยวนะฮะเราลองที่น้ำซุปกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาจะมีเป็นเหมือนน้ำส้มให้นะเนี่ยเหมือนน้ำส้มให้ใครชอบเปรี้ยวหรืออะไรยังไงนะครับลองกินดูคือน้ำส้มมันเข้มข้นดีครับนะเข้มข้นใช้ได้เลยแหละนะใครที่ชอบกินแบบว่าเลยนะหอมมันพวกยาจีนะครับอร่อยครับนั้นเมนูแรกของเราของอันนี้ขึ้นชื่อใช้ได้เลยครับมาแล้วครับติ่มซำของเรานะฮะเราดูเมนูกันคร่าวๆนี่คือที่เราสั่งมานะครับผมจะบอกว่าที่สั่งมานี่คือเรากินกัน2คนนะครับเป็นอาหารเช้าด้วยนะครับโอเคกันเลยใช่ไหมนะฮะงั้นผมขออนุญาตไปชิมกันก่อนนะครับเ
กินเสร็จเราก็มาทำบุญต่อนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าวัดชื่อฉางนะครับโอ้ก็เป็นวัดใหญ่ของที่นี่เลยนะฮะเป็นวัดจีนนะครับอันนี้คือประเด็นคือข้างทางเขากำลังทำทางอยู่นะครับผมมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการถ่ายระยะไกลนะผมให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะฮะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปขอดูข้างในกันหน่อยแล้วเหมือนวัดเขากำลังบูรณะอยู่ด้วยบางส่วนนะครับผมแต่ดูด้านนอกก็สวยงามดีนะครับลองไปไหว้พระกันดีกว่าทำบุญกันดีกว่านะครับครับผมและเราก็มิสอีกหนึ่งภารกิจนะครับเมื่อกี้ว่าจะพาขึ้นตัวกระเช้านะครับขึ้นไปชมเมืองแล้วก็วิวรอบๆนะครับตัวหาดใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าเราตาม Google Map ไปปรากฏว่าตรงทางขึ้นมันปิดนะครับตรงทางขึ้นมันปิดพอดีเราเลยขึ้นไปดูตัววิวรอบๆนะครับตัวหาดใหญ่ไม่ได้นะครับนะฮะกระเช้าปิดด้วยเราก็เลยว่าเปลี่ยนแผนครับตอนนี้เราก็เลยว่าจะลุยเข้าตัวจังหวัดสงขลาเลยนะครับว่าจะมีแพลนไปหาร้านกาแฟชิคๆชิลๆดื่มกันสักร้านหนึ่งดูวิวสวยๆแล้วก็จะไปดูย่านเมืองเก่ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราขับรถไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมิสไปละอีกหนึ่งภารกิจเดี๋ยวไปหาภารกิจใหม่ครับแล้วเราก็มาถึงจุดหมายแรกของเรานะครับก็คือร้านกาแฟร้านหนึ่งนะฮะได้รับเรคคอมเมนต์มา I am cake I am cake ครับผมนะเขาบอกว่าวิวสวยมากใช่เห็นทะเลสาบสงขลาลองมาดูนะครับทางด้านนั้นเลยครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกโต๊ะนั่งกันก่อนนะครับโอ้โหวิวร้านนี้วิวล้านนึงเลยครับทีเดียวนะฮะเอาตรงไหนดีครับโอ้ตรงนั้นไหนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกแล้วกันนะครับปึ๊บตัวนี้ไหมใช่ไหมเอาละโอเคได้เราดูวิวกันก่อนดูวิวกันก่อนดูวิวกันก่อนก่อนที่เราจะไปสั่งอาหารกันนะฮะว้าวลองไปดูดีกว่าด้านในมีอะไรกินบ้างนะครับปึ๊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 บโอ้มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับ
สดีครับนี่เป็นมุมเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่นะครับที่จริงมีอาหารให้สั่งด้วยเดี๋ยวเราค่อยดูกันครับเราดูว่าคุณต่ายเขาจะสั่งอะไรวันนี้นะครับสวนสาธารณะเกาะยอนะฮะเราลองมาเดินเล่นดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปย่านเมืองเก่าที่สงขลานะครับอันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาอยู่เนื่องจากว่าฝนตกด้วยแหละนะครับตอนนี้ก็เลยกันว่าพื้นที่บางที่มันยังแฉะอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูวิวข้างบนกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นเหมือนปลาคู่นะครับว้าววิวสวยเลยนั่นอะไรไหมครับตัวตีครับผมโอ้นี่เป็นวิวนะครับก็จะมีคนมาตกปลาด้วยนะครับเราดูวิวรอบๆกันโอ้นะฮะนั่นก็เป็นสะพานข้ามเกาะยอไปนะครับฮะมาดูอีกมุมนึงนะครับไอ้ที่ที่ผมเดินขึ้นไปเมื่อกี้นะฮะที่เราเห็นนะครับเขาจำลองออกมาเป็นรูปเรือนะครับเห็นไหมฮะนะครับเห็นไหมฮะเขาจะลองออกมาเป็นรูปเรืออยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้วิวสวยดีอากาศกำลังดีนะฮะลมแรงป่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อดีกว่าและแล้วก็เป็นไปตามคาดของเราครับหลังจากที่เราลงชมสวนสาธารณะได้แป๊บหนึ่งนะครับฝนก็มาตามนัดครับผมตอนนี้ของเราย่านเมืองเก่าเราจะได้ขับรถชมเฉยๆแต่ไม่รู้จะได้ลงไหมต้องขึ้นกับบรรยากาศนะครับไม่งั้นเราก็ต้องหาที่ไปเที่ยวอย่างอื่นที่เราจะเลี่ยงฝนได้นะครับเราลองมาลุ้นกันต่อดีกว่าครับว่าฝนจะหยุดตกไหมนะครับมาลุ้นกันครับผมมาย่านเมืองเก่าสงขลานะฮะมีคนแนะนำว่าต้องลองมาทานบะหมี่ข้าวต้มปลาร้านนี้นะฮะเจนนี่นะฮะวันนี้เราอยู่หน้าร้านละเดี๋ยวต้องลองเข้าไปชิมกันหน่อยนี่บรรยากาศก็เป็นแบบเดิมๆนะครับบรรยากาศแบบว่าบ้านทรงโบราณหน่อยๆนะครับบรรยากาศร้านคลาสสิกมากบ่งบอกเลยครับว่ามันคือเมืองเก่าจริงๆนะครับมาถึงเราก็สั่งแล้วนะครับบะหมี่โบราณนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนชานะครับชากับน้ำชาชาเย็นเอ้ยไม่ใช่ชาเย็นชาร้อนนะครับใส่นมกับชาร้อนธรรมดาแล้วก็มีน้ำบวยเดี๋ยวเราลองชิมกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อครับอ
เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอเล่และก็สอดสายนะครับทำคลิปดีๆออกมาให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ